ากฏการณ์ครั้งใหม่กับรายการวาไรตี้ที่รวมเอาคนบันเทิงและซุปตาร์จากทั่วฟ้าเมืองไทยที่มีหัวใจกีฬามาแข่งขันกันในรูปแบบวาไรตี้คุณจะได้เห็นถึงความสนุกในเกมการแข่งขันเสน่ห์การเล่นกีฬาของดาราที่คุณชื่นชอบกับรายการซุปเปอร์แมตช์ขอเสียงปรบมือต้อนรับพิธีกรคู่ขวัญคู่ใหม่ประจำรายการพี่แท่งศักดิ์สิทธิ์แท่งทองและน้องมะปรางอลิสาสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการซุปเปอร์แมตช์ผมศักดิ์สิทธิ์แท่งทองครับมะปรางอลิสาค่ะเราสองคนรับหน้าที่พิธีกรค่ะนอกจากเราสองคนนะฮะยังมีผู้บรรยายในสนามอีกสองท่านฮะพี่พิษณุและก็พี่ภากุ้งสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับไม่เคยตื่นเต้นเท่านี้มาก่อนเข้มกว่านี้ก็กาแฟไม่ใส่น้ำตาลแล้วนะครับผมนะฮะสุดยอดจริงครับซึ่งวันนี้ผมมั่นใจว่าเกมของซูเปอร์แมตช์จะต้องดุเดือดเผ็ดมันห้ามหลับตาเพราะถ้าหลับตาจะมองไม่เห็นขอบคุณครับก็เขาก็พูดถูกนะคะเออแต่ผมก็เข้าใจพี่พิษณุเลยนะฮะที่ชีวิตต้องมาผูกพันกับคุณผ้ากุ้งแบบนี้แหมพี่แท่งก็พูดอําไปครับทั้งสองท่านนี้เรียกว่าเป็นไอคอนประจำรายการกีฬาเลยนะครับขนาดยังไม่เริ่มเกมยังปล่อยมุกขนาดนี้แล้วผมเชื่อว่าวันนี้ต้องเป็นเกมที่มีความสุขมากแน่แน่ไม่รอช้าไปพบกับนักกีฬาทั้ง2ทีมของเรากันเลยครับทีม A ในชุดสีฟ้าประกอบไปด้วย2นักแสดงนำจากละครสิเนหาสารีน้องริชชี่อรเนศและน้องก้องวิทยาพร้อมกับนางเอกหน้าหวานวานวาสนาน้องบินสิริธรที่ควงคู่มากับหนุ่มหน้าใสน้องกับตันชลธรและผู้ที่จะมาต่อกรวันนี้เป็นทีม B ในชุดสีน้ำเงินประกอบไปด้วยคุณฟรอยณัฐพงศ์หนุ่มอารมณ์ดีอดีตนักกีฬาแบดมินตันเหรียญเงินชิงแชมป์ประเทศไทยน้องเอิญเดอะสตาร์ไอดอลคุณหน่องธนาน้องชายสุดเลิฟบอยปกรณ์และน้องแพรวานิชาภัทรสาวสวยเสียงใสของเรานั่นเองครับหัวหน้าทีมครับคู่แรกคุณจะเลือกใครก่อนฮะผมขอส่งพี่ลิชี่กับก้องไปก่อนเลยครับเอาละครับลิชี่กับก้องนะครับจะเข้าแข่งขันก่อนการแข่งขันเราไปชมจุดเริ่มต้นของความผูกพันในกีฬาแบดมินตันและชมฝีไม้ลายมือของทีม A กันครับเฮ้ยโหใส่เสื้อทีมชาติเลยเหรอเขาเป็นทีมชาติเฮ้ยขี้โหจริงๆตั้งแต่เด็กคุณพ่อคุณแม่ก็ตีแบดค่ะแล้วก็พี่สาวเป็นนักกีฬาก่อนประมาณ5ขวบเนี่ยทางทีมก็รู้สึกว่าโอเคแบบให้เข้ามาซ้อมด้วยได้เป็นเหมือนเป็นนักกีฬาในทีมอะไรอย่างเงี้ยนี่คือซ้อมจริงจังอันเนี้ยคือสิ่งที่เราแบบตั้งใจหนูแพ้ทุกครั้งก็เพราะไม่มีแรงเนี่ยค่ะเราก็กลับไปปั่นจักรยานกลับไปวิ่งกลับไปตีบางทีก็ยังแพ้อยู่เพราะว่าก็หมดแรงเหมือนเดิมเราก็กลับไปทำใหม่เหมือนบางทีเราได้แชมป์แล้วแต่แมตช์ถัดไปบางอันเราก็แพ้เราก็ต้องกลับมาซ้อมใหม่สำหรับหนูรู้สึกว่ามันสนุกที่เรามีอะไรให้เราชาเลนจ์ตัวเองไปเรื่อยจริงๆที่เรารู้สึกว่าภูมิใจสุดเลยก็คือปีสุดท้ายนั้นน่าจะอายุ17ค่ะแล้วก็ได้แชมป์เยาวชนแห่งชาติระดับประเทศเลยโอ้โหกลัวแล้วกลัวแล้วก็เคยชกมวยมาก่อนครับผมก็ต่อยเป็นอาชีพเลยฝึกหนักวิ่ง20กิโลต่อวันก็โดดเชือกแล้วก็ล่อเป้าแล้วก็ต่อยกับกระสอบอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆก็เป็นคนพลังเยอะมากครับแล้วก็ชอบวิ่งลากล้อรถบรรทุกอะไรเงี้ย2ล้อรถได้เลยคือจริงๆผมเป็นคนที่ชอบเล่นกีฬาครับวิ่งฟุตบอลตะก้อมวยแบดมินตันผมก็เล่นครับผมตอนแรกก็ตีไม่เป็นนะครับก็ฝึกมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็พอตีเป็นบ้างจุดแข็งของผมก็จะมีลูกหยอดมีลูกตบอะไรอย่างเงี้ยครับฝากบอกคู่ต่อสู้นะครับผมมีสายตาที่ดีครับแขนอันทรงพลังแล้วก็ความเร็วในการเคลื่อนที่ครับวันนี้ผมจะมาเอาแชมป์แบดมินตันให้ได้ครับระวังตัวไว้ด้วยครับผมขี้โมนะผมเนี่ยก็เป็นนักมวยเหร
ใช่พี่จริงเหรอใช่ไหลเลยปล่อยตัวไปก่อนเลยโอ้โหแล้วจะเอาการเป็นนักมวยมาใช้อะไรในวันนี้ป่ะฮะก็แบตแพ้คนไม่แพ้ฮะส่งไปได้ด้วยการแข่งขันจบคนอาจจะไม่จบแบตแพ้คนไม่แพ้นะครับโอ้โหดูเหมือนว่าทีม A จะเป็นต่อในเกมนี้ซะแล้วครับเพราะน้องริชชี่ดีกรีเธอคืออดีตนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนทีมชาติเลยครับเอาเลยสิแมตช์นี้สนุกแน่นอนไปดูกันครับว่าทีม B จะส่งใครลงสนามเป็นคู่แรกสวัสดีค่ะเอิญค่ะฟาติมาเดชาวลีกุลนะคะก็ผลงานที่ผ่านมาของหนูนะคะก็ได้เป็น8คนสุดท้ายของ The Star Idol ค่ะก็ปกตินะคะสิ่งที่หนูชอบทำอะค่ะหนูเป็นคนชอบทำอะไรหลายๆอย่างมากเลยไม่ว่าจะเป็นร้องเพลงเล่นกีตาร์บ้างหรือว่าเต้นบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่ากีฬาก็จะเป็นขี่ม้าค่ะแต่ว่าที่ชอบที่สุดนะคะก็จะเป็นแบดมินตันค่ะตอนที่หนูเรียนอยู่ที่อินเดียนะคะก็มีโอกาสไปแข่งเป็นตัวแทนโรงเรียนนะคะก็มีทั้งแข่งคู่แล้วก็แข่งเดี่ยวค่ะรางวัลที่ได้มานะคะก็จะเป็นที่2ค่ะของเดี่ยวอายุไม่เกิน13ปีค่ะแล้วก็มีคู่ค่ะอายุไม่เกิน17ปีได้ที่1ค่ะเฮ้ยแจ๋วละคู่เราตัวเก่งตัวเก่งก็ตอนที่รายการซูเปอร์แมตช์นะคะติดต่อหนูมานะคะหนูก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆแล้วก็ดีใจมากคือแบบก็พอรู้ว่าได้คู่กับพี่ฟอยนะคะก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆคือแบบเพราะแบบตลกดีค่ะพอมาเจอตัวจริงก็ตลกฮากว่าเดิมค่ะคนส่วนใหญ่ที่เห็นผมเป็นคนตลกเป็นคนเฮฮาในทีวีอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วผมเป็นนักกีฬาเยาวชนเขตเคยแข่งแบดมินตันมาก่อนสิครับผมนี่ระดับประเทศนะครับไม่อยากจะโม้แต่โม้ไปแล้วผมพูดจริงเฮ้ยเก่งอ่ะเก่งอ่ะโอ้ยเฮ้ยไม่หอจริงจ้ะคืออันดับ12ของประเทศพวกนี้ในอันดับแรงแบบมือวางแบดมินตัน Thailand Open เรื่องจริงคุณลองไปเสิร์ชดูแต่ผมจำไม่ได้ว่าปีไหนจะเป็นประเภทชายคู่นะครับรางวัลที่ภูมิใจที่สุดนะครับเป็นรางวัลปูนซีเมนต์ไทยระดับประเทศตอนนั้นได้อันดับ2ของประเทศไทยประเภทชายคู่ผมตีประเภทชายคู่อ่ะผมเสิร์ฟคนเดียวผมได้10แต้มใช้ข้อมือเสิร์ฟเงี้ยแตะเขาแยบติดเน้นหมดดูขี้โมนะกูโมมากก็ต้องโมอ่ะพี่คนมันมีโปรไฟล์อ่ะพี่มันก็ต้องโมหน่อยซ้อมทำไมลูกเนี้ยตีแบบโชว์ลีลาก็ผมเป็นคนเก่งนะพี่จริงๆแล้วเรื่องการตีแบดเนี่ยแต่ว่าไม่ได้ตีมาเป็น10ปีนะคือครั้งแรกที่รายการติดต่อไปผมรู้สึกว่าแบบเอาละเราไม่ได้ตีมาเป็น10ปีแล้วเราประมาทละนิดๆหน่อยๆเพราะเราไม่ได้จับแร็คเก็ตมานานมากแล้วครั้งนี้ผมคิดว่าผมจะต้องฉายแสงบนสนามแบดมินตันอีกสักครั้งนึงในรอบ10กว่าปีเนี่ยครับเดี๋ยววันนี้ได้รู้ครับว่าสิงคือสนามอ่ะเป็นยังไงแค่เสิร์ฟ10ลูกผมก็ตีติดเน้นหมดแล้วทีมเราโคตรขี้โม้เลยอ่ะสุดยอดเลยนะฮะสุดยอดฝีปากทั้ง2ทีมเลยเหรอเพราะนั้นทีมผมดูขี้โม้มากเลยอ่ะเฮ้ยไม่ผมเชื่อว่าถึงคุณจะโม้แต่คุณฝีมือดีแน่นอนจริงท่านผู้ชมครับการแข่งขันสัปดาห์นี้ตื่นเต้นมากครับทั้งที่ยังไม่เริ่มการแข่งขันอ่ะเรามาดูประวัติผู้เล่นกันหน่อยคุณผู้ชมครับมาถึงประวัติผู้เล่นครับมาที่ทีม B กันก่อนนะครับคุณฟรอยครับตอนนี้อายุ36ปีครับน้ำหนัก69กิโลกรัมส่วนสูง179เซนติเมตรนะครับดีกรีต้องบอกไม่ธรรมดาครับเคยได้อันดับ12ของประเทศไทยนะครับในการจัดอันดับ Ranking Thailand Open ประเภทชายคู่ครับคติประจำใจครับคำคมที่บาดใจมาจากหัวใจที่บาดเจ็บพามพามและพาร์ทเนอร์ของฟลอยด์ครับน้องเอิญครับตอนนี้อายุเพียงแค่16ปีนะฮะส่วนสูง170ซมครับน้ำหนัก46กิโลกรัมเธอสูงโปร่งแขนขายาวครับมีความคล่องแคล่วในการรับลูกอย่างแน่นอนนะครับแต่มีนิดนึงครับพี่นุครับเธอมีปัญหาสุขภาพครับมีอาการเจ็บหัวเข่าด้านซ้ายครับเธอกระโดดเข้ามาในหัวใจของผมครับเธอเลยเจ็บเข่านะฮะฟังแล้วอยากจะอาเจียนครับผมนะฮะมีกระโถนไหมทีมงานนะครับผมผู้ต่อสู้ของเธอเลยครับคุณก้องครับผมคุณก้องอายุ24ปีครับน้ำหนัก70นะฮะส่วนสูง180เซนติเมตรครับสายตาดีสมาธิสูงฟุตเวิร์กดีเคลื่อนที่ว่องไวครับแล้วก็เป็นนักมวยด้วยนะฮะ
และวันนี้ครับก้องเป็นผู้ชายโชคดีมากเพราะว่าพาร์ทเนอร์ของคุณก้องนั้นเธอเก่งเหลือเกินครับน้องริชชี่ครับตอนนี้อายุ27ปีครับน้ำหนัก55กิโลกรัมส่วนสูง175เซนติเมตรครับดีกรีครับต้องบอกว่าตรงเป๊ะเลยครับเป็นนักแบดเยาวชนทีมชาติไทยครับดีกรีระดับนี้ฮะทีมคุณฟอยครับเอาผ้าห่มไหมฮะหนาวแล้วฮะตอนนี้พี่นุ้ยคิดว่าคู่นี้เป็นยังไงบ้างครับดูจากฟอร์มแล้วผมยังไม่แน่ใจว่าฟลอยด์นั้นซ้อมมาดีหรือเปล่าถ้าฟลอยด์ซ้อมมาไม่ดีดูน่าจะเป็นรองครับเป็นรองเพราะว่าฝั่งตรงข้ามนั้นมีผู้หญิงที่เก่งมากต้องมาดูครับคุณผู้ชมครับก่อนจะเริ่มการแข่งขันแบดมินตันในวันนี้ขอแนะนำกติกาการแข่งขันก่อนครับกติกาการแข่งขันแบดมินตันในรูปแบบของซูเปอร์แมตช์วันนี้จะเป็นการแข่งขันในรูปแบบทีมละ4คนโดยในแต่ละเกมจะทำการแข่งขันเป็นคู่เกมละ15คะแนนทีมใดทำคะแนนได้15คะแนนก่อนจะเป็นฝ่ายชนะในเกมนั้นไปผู้เราจะทำการแข่งขัน2ใน3เกมผู้ที่ชนะ2เกมก่อนจะเป็นผู้ชนะในแมตช์นี้ไปและในกรณีเสมอกัน1ต่อ1เกมเราจะตัดสินกันในเกมที่3ทีมใดที่เป็นฝ่ายชนะก็จะเป็นแชมป์แบดมินตันในวันนี้ไปครับและเกมแรกที่จะทำการแข่งขันคือทีม A วิชชี่ออรเน่และก้องวิทยาเจอกับฟรอยณัฐพงษ์และน้องเอิญฟาติมาการแข่งขันนะครับ 0-0 นาทีระทึกใจครับ 0-0 การขันเริ่มครับฟลอยเสิร์ฟเสิร์ฟได้โอ้โหริชชี่ยับไปฮะลึกครับลงด้วยครับกระแทกตรงนี้ลงที่ว่างเลยครับ 1-0 ครับหนึ่งศูนย์เปลี่ยนเสิร์ฟหนึ่งศูนย์ต่อสู้ในทันทีเอาครับเอิญยับกับพลิกเน็ตอย่างสวยครับโอ้พลิกเน็ตโอ้หนึ่งเท่ากันโอ้โหเอาฮะคู่นี้ผมว่าผู้หญิงดูไม่ธรรมดาทั้งคู่ครับกลับเข้าสู่รายการซูเปอร์แมตช์กันต่อครับรายการที่รวมเอาคนบันเทิงและซุปตาร์ที่มีหัวใจกีฬามาแข่งขันกันในรูปแบบวาไรตี้และวันนี้เป็นการแข่งขันแบดมินตันและเกมแรกที่จะทำการแข่งขันคือทีม A ริชชี่ออรเนตและก้องวิทยาเจอกับฟรอยณัฐพงษ์และน้องเอิญฟาติมาการแข่งขันนะครับ 0-0นาทีระทึกใจครับ 0-0 การขันเริ่มครับฟลอยเสิร์ฟเสิร์ฟได้โอ้โหริชชี่ยับไปฮะลึกครับลงด้วยครับกระแทกตรงนี้ลงที่ว่างเลยครับ 1-0 ครับหนึ่งศูนย์เปลี่ยนเสิร์ฟหนึ่งศูนย์ต่อสู้ในทันทีเอาครับเอิญยับกับพลิกเน็ตอย่างสวยครับโอ้พลิกเน็ตโอ้หนึ่งเท่ากันโอ้โหเอาฮะคู่นี้ผมว่าผู้หญิงดูไม่ธรรมดาทั้งคู่ครับเปลี่ยนเสิร์ฟ1เท่าอุ้ยโอ้โหแม้ว่าทีมของฟลอยเอิญจะเสียแต้มแต่ดูการตบเมื่อสักครู่นี้น่าสนใจครับโอ้โหแต่กล้องครับปฏิกิริยาเร็วมากครับสองหนึ่งกล้องครับปฏิกิริยาเร็วมากครับโอ้โหริชชี่ตีติดเน็ตครับลูกนี้ไม่เป็นไรเราสวย
เปลี่ยนเสิร์ฟ2เท่าเท่ากันต้องฟาดไปครับโอ้โหโอ้โหพลิกเน็ตลงอีกเอินเธอพลิกเน็ต2รอบแล้วนะฮะตอนนี้3-2ดูภาพช้าครับโอ้โหพลิกเน็ต2แต้มครับได้จากการพลิกเน็ตเกมคู่นี้ไม่แน่แล้วครับตอนแรกดูมาคู่ดิชี่ดูได้เปรียบแต่ดูตอนนี้แล้วเอินก็ดีแล้วแพรวๆก็คือฟลอยแพรวๆมากครับฟลอยรีเทิร์นกับลูกนี้ไม่พ้นเน็ตครับติดเน็ตนิดเดียวฟลอยแพรวๆมากครับดูแบ็คแฮนด์เมื่อสักครู่นี้แม้ว่าจะเสียแต้มแต่ว่าบ่งบอกว่าแขนแข็งแรงมาก 3-3 สูสีมากครับโอ้โหเอิร์นตบครับลูกนี้โอ้โหกลางจุดเกรงใจครับกล้องรับติดเน็ตเลยครับได้แต้มลูกนี้นี่ถ้าถามผมว่าใครจะชนะนี่ผมจะอยากจะเปลี่ยนใจแล้วเอาละฮะกูรูของเรานะฮะตอนแรกไปทางกล้องริชชี่นะฮะเจอเอิญตบลูกนี้เข้าไปนี่ตอนนี้ครับตามลุ้นไปด้วยกันครับคุณผู้ชมครับโอ้โหลูกนี้น้องเอิญตีไม่ข้ามครับสี่เท่ากันริชชี่เสิร์ฟครับโอ้โหเสิร์ฟดีมากฟอยตอบครับลูกนี้โอ้โหดูไม่ธรรมดาแล้วครับเขาไม่ใช่ราคาคุยแล้วครับพี่นุ้ยฮะยังไงฮะมีการทำสัญลักษณ์มือขอเวลานอกขอเวลานอกคุณฟอยขอเวลานอกนะอาจจะเจ็บข้อมือที่ตบหรือเปล่าแต่ว่าคุณฟลอยมีอาการบาดเจ็บจากลูกนี้ครับดูนะครับตอนตัวโฟร์แฮนด์สะบัดข้อมือเนี่ยฮะถ้าวอร์ไม่ถึงซ้อมไม่ถึงนี่กล้ามเนื้อไม่แข็งแรงพอเจ็บได้สเปรย์ไหมโอเคเอางี้ไหวนะฮะไหวครับกรรมการต่อครับแข่งต่อได้ครับเอาครับถือว่ามีสปีชี่สปิริตครับขอบคุณครับ5-4ไปครับต่อครับเอ้าโหไม่กัดครับจะรับหรือไม่รับตัดสินใจไม่แน่ว่าจะคิดว่าจะช็อตแต่ว่าลูกนี้ไม่ช็อตครับเอิญเสิร์ฟได้แต้มฟรีเลยครับลูกนี้เสิร์ฟไม่ถึงครับแต่เสิร์ฟเสียลูกหลังเสิร์ฟเสียครับ5-6เอาฮะกล้องเสิร์ฟครับครับฟอยตบดูภาพช้าครับวัดระยะเก่งมากแม่นมากตอนนี้ครับ5-7นะฮะน้ำเงินสู้สู้ซอยตายเยี่ยวสู้ไปน้ำเงินมาไอ้ยาฟอยเสิร์ฟครับเอิญตบมาโอ้โหตบไล่ตัวเอิญหยอดยังทำอยู่ก้องโอ้รับได้ครับเก็บตกลูกนี้ครับหลังเอิญฮะแต่ลูกมันโด่งและหน้าเน็ตเหลือเกินครับแต้มนี้ครับต
เอิญไปตัดสินใจเล่นนะโหนเนี่ยครับนี่ไงก็เลยตั้งให้กล้องเลยสำเร็จโทษไปครับเต็มๆเลยฮะหน้าเน็ตหวดลงไปโอ้ยคู่นี้เกมเดือดมากครับผู้ชมครับ 6-7 ครับยินตรงนี้วางแผนนี้หน่อยอย่าไปหวังเขาเราเอาแล้วครับลูกนี้ลิชี่ตีใส่ตัวฟลอยนะครับตีใส่หน้าอกเลยการตีใส่ตัวใส่หน้าอกนั้นพลิกตัวไม่ทันครับเดี๋ยวดูนะครับเข้าหน้าอกเต็มๆเขาย้ายฝั่งแล้วนะมีกองเชียร์เพิ่มแล้วมาทำไมอ่ะเขาจะได้เห็นสมาธิก็พี่ฟลอยเห็นสมาธิอะไอเดียดีกับแม่มีการปั่นนะครับปั่นจากผู้เล่นด้านนอกนะฮะอ้าวครับเอิญครับวิ่งเอิญกลับมาตั้งให้เลยครับอู้ลิชี่ตบสวยมากๆครับสวยแล้วโอ้โหตรงหน้าครับพลิกหน้าไม้ไม่ทันรับได้แต่ออกองศาของลูกไม่เข้าคอร์ด8เท่าลูกนี้ครับฟลอยพยายามจะยับเร็วครับแต่ติดหัวเน็ตครับเก้าแปดนะครับทางฝั่งริชี่กล้องนำไม่ถึงครับเก้าเท่าลูกช็อตครับลูกสั้นเอาครับฟอยกระโดดตบลูกนี้ครับโอ้โหเข้าสะดือเลยครับลูกตรงตัวนะเป็นลูกยากลูกหนึ่งเลยครับดูอีกครั้งครับตบแรงครับตรงตัวไม่ลึกพอครับอยู่กลางคอนะคุณฟอยกระโดดตบใส่ตัวเลย10 9มีการเตรียมแผนนะฮะโอ้ยคนลุกเลยเสร็จแม่ลูกนี้ครับโอ้โหดูภาพช้าครับสิบเอ็ดเก้าแต้มเดินเร็วมากคุณฟอยตอบลูกนี้โอ้โหจี้รองเท้าลิชี่เลยครับตบคมมากผมว่าฟลอยแพ้ยากแล้วตอนนี้โอ้โหไม่เป็นไรเดินมาสวยครับโอ้โหลูกนี้ลิชี่ผ่านมา10-12แต้มสำคัญของลิชี่ถ้าได้จะเหลือแต้มเดียวนั่นเองโอ้โหลูกนี้เสิร์ฟหลอกครับเก่งมากหลอกว่าเสิร์ฟใกล้ฮะ11 12เอาครับดูครับโอ้แม่ภาพตัดมาอีกทีนึงครับลงไปอีกแล้วครับตอนนี้12เท่ากันครับพี่นูครับลิชชี่หลอกกินลูกเสิร์ฟไปแล้วนะฮะ2ลูกนะฮะ12เท่าเอาแล้วครับได้เอาครับโอ้โหเข้าอ่านเลยถึงตอนนี้ดูไม่ออกแล้วครับออกหัวออกก้อยได้ทั้งนั้นครับลูกนี้เอิญโต้ครับ2 3รอบครับแล้วตบลงไปเลยครับตอนนี้ทีม A 13คะแนนครับทีม B 12เหมือนโยนเหรียญขึ้นไปบนอากาศครับตกลงมาออกหัวออกก้อยได้หมด13 12ครับเพราะแต้มนี้สำคัญมากครับถ้าได้อีกแต้มหนึ่งขึ้น14จ่อคอหอยเลยดูครับฟรอยเซอร์ไปครับพิกเน็ตมาเอาเอาโดนแร็กเก็ตครับโดน2ทีกล้องตีไม่เต็มไม้ครับโดนกล้องทีหนึ่งโดนขนไก่ดูภาพช้าครับเนี่ยครับไปโดนลูกซะก่อนเกมพอยครับ14 12
ขึ้นแท่นเลยครับทีม B ครับเอิญๆกับฟรอยครับเอาละฮะดูครับจะปิดได้หรือไม่หยอดไปครับโดนแล้วครับเรียบร้อย15 12ครับกับฟรอยครับผมชนะไปครับทีม B 15คะแนนครับทีม A ริชชี่กับกล้องได้12คะแนนครับทีม B เก็บไปก่อน1ต่อ0ครับถือเป็นเกมคุณภาพจริงๆครับโอ้สุดยอดเลยฮะในเกมแรกนี้ทีม A เป็นฝ่ายพ่ายทีม B ไปทำให้ตอนนี้ทีม A ตามหลังอยู่0ต่อ1เกมเรามาลุ้นกันต่อครับว่าในเกมที่2นี้คู่ของน้องบิ๊นและกัปตันจะสามารถเอาชนะคู่ของคุณหน่องและน้องแพรวาได้หรือไม่ไปชมกันเลยครับเอาละครับมาถึงคู่ที่2นะฮะตอนนี้ครับน้องกับแพรวาครับเจอกับกัปตันกับบินนั่นเองครับมาดูประวัติกันหน่อยนะฮะของกัปตันก่อนเลยครับทีม A นะครับกัปตันนี่ตอนนี้อายุ24ปีครับน้ำหนัก75กิโลกรัมส่วนสูง180เซนติเมตรครับทักษะการเล่นครับหวดลูกตบแรงครับการเคลื่อนไหวคล่องแคล่วว่องไวแล้วพาร์ทเนอร์บินเป็นไงครับบินนะครับผมตอนนี้อายุ28ปีครับน้ำหนัก55กิโลกรัมส่วนสูง174เซนติเมตรถนัดลูกหยอดแบบหน้าเน็ตครับแนบเน็ตเลยฮะแล้วก็เป็นคนสูงโปร่งแขนขายาวครับทำให้คล่องตัวครับวันนี้เป็นวันที่บินเจอความกดดันแน่นอนเพราะว่าคู่ของเพื่อนร่วมทีมของเธอนั้นแพ้มาแล้วครับถ้าหากว่าเธอแพ้อีกนี่แพ้เลยต้องชนะให้ได้เพื่อให้มีแมตช์ที่3แต่ไม่ได้แล้วนะฮะอ่ะมาดูคู่แข่งของเขาครับทีม B ครับคนแรกครับคุณหน่องนะอายุ36ปีครับน้ำหนัก70กิโลกรัมครับส่วนสูง183เซนติเมตรเน้นลูกตบมีความตีแม่นครับนะลักษณะทางกายภาพคือสูงโปร่งแขนขายาวครับแล้วก็กล้ามเนื้อแข็งแรงครับดูจากการวอร์มอัพนะครับทางฝั่งชายนั้นสกิลของหน่องจะเป็นรองกัปตันอยู่เล็กน้อยนะฮะอยู่ที่พาร์ทเนอร์ของหน่องครับว่าจะรับมือกับคู่ต่อสู้ได้หรือเปล่านั่นก็คือแพรวานั่นเองครับปัจจุบันอายุ27ปีครับน้ำหนัก44กิโลกรัมส่วนสูง162เซนติเมตรครับถนัดแบดประเภทคู่ครับแล้วก็ชอบหวดลูกตบครับนะฮะตัวเล็กครับแต่เธอบอกว่าเธอเคลื่อนที่เร็วครับผมผู้บรรยายทั้งหมดบอกว่าข้อได้เปรียบของเขาคือความเร็วรีบเร็วอย่าให้เสียแพรวาไฟเสิร์ฟฝั่งขวาครับด้านนี้ครับน้องแพรวาครับยังไงกูโหลูกแรกก็คืองงแล้วงงแล้วงงอันนี้งงอันนี้ว่าจะให้ทำอะไรอยู่งงงงศูนย์ศูนย์เริ่มได้เสิร์ฟข้ามไปก่อนข้ามไปก่อนผิดคอร์ดลงเพิ่มก่อนเสิร์ฟไปแล้วครับลงครับลงแต่ผิดคอร์ดฮะเสิร์ฟก็เสียแต้มเลยครับต้องเสิร์ฟเทียงมุมเอาครับตอนนี้ครับกัปตันเสิร์ฟครับ1-0โอ้โหเสิร์ฟยิงน้องครับมางง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 ว่าตีอะไรให้ตายใจงงกันดิงงกันดิ2-0โอ้โหคุณกัปตันนี่เคาะแบบเคาะแบบดูเอี้ยวตัวครับโอ้โหลูกนี้ตะโกนออกทั้งสนามครับแหมทีมบีไล่มาครับเป็น1-2คุณน้องเสิร์ฟครับรีเทิร์นลูกเสิร์ฟออกไปไกลเลยครับลูกนี้3-1ครับ3-1นี่เอาครับคุณน้องหัวเต็มๆครับลูกนี้ขึ้นมาหน้าครับเอาครับ
ยังงงอยู่เลยไงตัวเองได้แต้มได้ยังไงครับรังแกผู้หญิงตีแล้วเดินเข้าหาเน็ตดูนะครับตีครับจากข้างหลังแล้วเดินตามมาทุบต่อลูกนี้บินตีไม่โดนครับแม่หยดข้างตัวเลยครับ2 3เอาครับมาดูครับตอนนี้แพรวาจะเป็นคนเสิร์ฟครับ2 3ครับเอาครับมาดูครับเมื่อไหร่ครับพี่เมื่อไหร่ครับอาจจะเสิร์ฟเสียหรือเปล่าโอ้โหลูกลูกลูกนี้กระโดดตบครับโอ้โหกับตันใส่เต็มเลยบ่งบอกฝีมือเลยครับลูกนี้เทคสองเท้าขึ้นเลยฮะแล้วดูครับดูครับดูครับการจังหวะเหวี่ยงแขนครับแม่หายไปเลยครับยกไม้ไว้ตลอดลูกนี้ครับมากลางคอร์ดคุณหน่องครับแม่กลางคอร์ดคุณหน่องครับแม่ลงลงหาลูกไม่เจอครับคุณหน่องแต่ว่าลง5 2ครับเสิร์ฟไปครับลูกนี้ครับไปโอ้โหแม่เหมือนแพรวาจะหยอกจะแบบว่ากลัวลูกตอบของกัปตันฮะเมื่อกี้มีกลุ่มหัวด้วยครับกัปตันเลยหยอดซะเลยแพรวาดูเล่นแพ้ชนะนี่ก็มีความสุขครับได้ออกกำลังกายเสียแต้มถือก็ยิ้มค่อยๆค่อยๆชิวโอ้โหถ้าได้ครับทิศทางไม่เอาเลยครับเมื่อกี้ออกไปเยอะเลยครับตอนนี้ฮะโถก3ครับคุณหน่องเสิร์ฟวางก่อนวางก่อนแม่แปลว่าจะช้อนลูกนี้ครับแต่มันไม่โดนครับเปลี่ยนเสิร์ฟ7 3หน่องตีครับแม่ปักหัวไม้ครับแม่ปักหัวไม้ครับโอ้โหแต่กลายเป็นดีครับเป็นมาเช่บินรีเทิร์นกลับไปเมื่อกี้ครับแต่ว่าเจอตบซ้ำอีกทีดาบ2ครับหายเลย47แปลว่าเสิร์ฟครับระวังติดเน็ตระวังติดเน็ตแปลว่าไม่เป็นไรอย่าไปฟังอย่าไปฟังเป็นห่วงอย่าไปฟังมีสติกับตันแต่ยอดครับไม่ถึง57บางทีเล่นแบบไม่กดดันมันก็กดดันตัวเองเหมือนกันนะฮะแต่ดูกับตันเล่นแบบอยู่ที่ว่าจะเหยียบคันเร่งเมื่อไหร่เอาครับลูกนี้ครับบินตียัดใส่แพรวาไปครับตีออกเลยฮะ8 5วางก่อนวางก่อนนี่อีกทีเอาครับน้องรีเทิร์นโอ้โหลูกนี้ไปแย่งกันครับเรียบร้อย9 5หน่องจะวอยครับหน่องจะวอยครับ9 5ไปครับน้องด้านหลังครับโตกลับมาลากไปก่อนลากไปก่อนลากลากยาวโอ้โหลูกนี้หนึ่งหนึ่งก็โอ้หน่องก็ไปตั้งให้บินหน้าเน็ตซะขนาดนั้นนะฮะบินก็ใส่เต็มที่เลยสุดยอดบินคะแนนเริ่มฉีกครับตอนนี้ทีม A 10ครับทีม B 5คะแนนอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวคุณหน่องเขาท้าทายครับบอกเสิร์ฟมาตรงนี้ได้ไหมโอ้โห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 ลูกนี้เต็มเต็มโอ้โหขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากครับแขนแข็งแรงมากครับมีขอให้เสิร์ฟให้แย็บด้วยโอ้โหจัดให้ด้วยใจดีมากเลยนะ10ต่อ6ครับน้องเสิร์ฟครับลากหลังเลยอย่าใกล้โดนตบแน่ลูกนี้เสิร์ฟสวยไปก่อนไปก่อนบาดเจ็บบาดเจ็บแพรวาหลอกหน่องฮะลูกนี้หลอกกันเอง11 6เล่นกันสนุกจนคู่ต่อสู้ถึง15โดยไม่รู้ตัวนะครับเนี่ยนี่คะแนนแบบว่างงนะฮะเราดูเพลินๆเลยนะโอ้โหลูกนี้ครับจะแตะหยอดครับไม่พ้นครับ12 6ครับคะแนนเริ่มไหลครับทีม A ครับไปก่อน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 เยี่ยมเหมือนจะหลอกข้อมือหลอกหน้าไม้ดูอีกครั้งครับ
ไม่รู้จะรับโฟหรือโอ้โหแต่เฉียดเน็ตแต่ลูกลงครับไล่มาครับเป็น7ต่อ12ครับเสิร์ฟไกลๆเสิร์ฟไกลๆอย่าวางครับไปรับกลับมาได้ครับไปแพ้จบจบสองตีแพ้วาไปข้างหน้าแพ้วาตีครับโดนครับจังหวะนี้ยังไงโอ้โหแพ้วาครับทีนี้ตีกลับมาครับแล้วบินครับหา2จิต2ใจยังไงไม่ทราบครับเป็นแต้มที่ดุเดือดเข้มข้นมากครับของคู่นี้ใช้คำว่าดุเดือดเข้มข้นของคู่นี้รู้ได้แพ้ว่าโตครับแม่บินครับไปแป๊กหัวไม้ครับเจ็บใจตัวเองครับ82ลูกมันเหมือนไม่มีอะไรครับแต่ทำให้มีอะไรจนได้แหมกัปตันนี่ยิ้มหวานเลยเอาครับมาดูครับทีม B เสิร์ฟครับดาวาเสิร์ฟยังยังโอ้โหเอ้าลงหรือเปล่ากรรมการไม่ได้ผายมือแสดงว่าลงไม่ไหวอ่ะทำเสียแต้มตลอดเลยอ่ะลงครับโอ้โหแหมคุณหน่องก็นึกว่าออกนะเหมือนจะปล่อยนะลูกนี้ทีม A เป็น13คะแนนครับทีม B 8ครับเยี่ยมไปก่อนไปก่อนข้ามไปก่อนโอ้โหแปดโอ้โหลูกนี้น่าเสียดายครับตั้งเน่งๆกลางคอร์ดแบบนี้ครับแหมไม่ต้องรีบตอบแต่น้องตีแป๊กหัวไม้ครับดูอีกครั้งครับเรียกว่าหมูหกเลยครับลูกนี้นี่ครับตั้งมาแล้วครับปั๊บโอ้โหเสียดายครับเด่งๆเลยเกมพอยต์ครับ14-8ไอ้ว่าขอแต้มเดียวครับเอาครับพลาดไม่ได้แล้วครับทีม B ครับพลาดคือจบครับโตกันอยู่โอ้ยตาไม่ทันเลยในเกมที่2ครับปรากฏว่าทีมของคุณกัปตันนะฮะกับคุณบิ้นครับเอาชนะคู่ของหน่องกับแพรวาไปครับเอาละฮะทำให้ต้องมีเกมที่3เกมตัดสินครับเอาละสิครับคุณผู้ชมตอนนี้ทั้ง2ทีมมีคะแนนเสมอกันอยู่ที่1ต่อ1เกมทำให้ต้องมาตัดสินกันในเกมที่3และกติกาในเกมที่3นี้เพื่อเพิ่มความสนุกเราจะทำการแข่งขันแบดมินตันประเภททีม3คนและก่อนที่จะเริ่มการแข่งขันในเกมที่3เราจะให้แต่ละทีมเลือกแบนนักกีฬาฝ่ายตรงข้ามไม่ให้ลงเล่นได้1คนจนถึง11คะแนนหลังจากนั้นผู้เล่นที่ถูกแบนจะสามารถเปลี่ยนตัวลงมาทำการแข่งขันได้ครับตัดสินกันที่21คะแนนทีมใดที่ถึง21คะแนนก่อนจะเป็นแชมป์แบดมินตันในวันนี้ไปครับไปดูกันครับว่าแต่ละทีมเขาจะวางแผนแบนผู้เล่นฝั่งตรงข้ามเป็นใครกันบ้างครับน่าสนใจการวางแผนว่าประเภททีม3คนนั้นใครจะไม่ได้ลงครับไม่ได้ลงครึ่งหนึ่งฮะ11แต้มแรกก่อนความสำคัญอยู่ที่การวางแผนวางตัวแล้วครับก็จริงๆวางแผนกันนะครับว่าอาจจะต้องแบนพี่ฟอยครับทำไมเราตัดตัวฟอยออกเพราะว่ารู้สึกพี่ฟอยเป็นคนคุมเกมทั้งทีมเป็นพลังของเกมใช่ครับขับเคลื่อนใช่ไหมจริงนะฮะเพราะฉะนั้นเราตัดตัวเครื่องจักรนี้ออกใช่ครับนะครับเพราะคนอื่นเนี่ยเราคิดว่าเราเอาอยู่คิดว่าพอได้แต่ผมว่าน่ากลัวคือลิชชี่เพราะลิชชี่ลิชชี่มีอะไรเด็ดลิชชี่อย่างที่ผมบอกว่าลูกเขามีน้ำหนักและลูกเขาคมและลูกเขาแม่นมากเขาวางลูกไหนคือแบบเหมือนจับวางแสดงว่าเทคนิคของเขาใช่ในการพาลูกไปตำแหน่งต่างเนี่ยทีมเอประชุมกันแล้วจะแบนทีมบีคนไหนครับขอตัดพี่ฟอยครับเอาล่ะกัปตันฟอยและทีมบีครับทีมเอผมขอตัดลิชชี่ครับโอ้โหท่านผู้ชมครับการแข่งขันเกมสุดท้ายน่าสนใจมากทีม A นั้นมีบินกัปตันก้องทีม B นั้นมีแพรวาหน่องเอิญครับแล้วคนที่โดนผลักออกไปไม่ให้เล่นใน11แต้มแรกก็คือลิชชี่ของทีม A และฟลอยของทีม B ซึ่งเป็นไปตามที่เราคาดหมายไว้ว่าเขาต้องเอาตัวที่เก่งที่สุดนั้นออกจากเกมไปก่อนครับถึงตอนนี้ครับบอกยากว่าใครจะทีมไหนจะเป็นผู้ชนะการแข่งประเภททีม3คนนะครับเริ่มเสิร์ฟได้ครับ0 0เอาครับมาดูครับว่าใครจะได้คะแนนแรกไปครับใครได้เสิร์ฟนั้นเสิร์ฟคนเดียวกัปตันเสิร์ฟแล้วครับโอ้โหเอาครับเนี่ยครับกัปตันเสิร์ฟดี 1-0 ทันทีเสิร์ฟยอดครับเอิร์นรีเทิร์นกลับมาติดเน็ตนะฮะ
1 0เสิร์ฟได้1 0เย้ไปก่อนไปก่อนเอิญเอิญครับแม่ไปหลังครับเออไปเก็บ2วางวางวางโอ้เอาละฮะเนี่ยครับเสียแต้มแรกนั้นทีมของกัปตันคือทีม A นั้นไปก่อนนะตีไปก่อนไม่เป็นไรชิวๆตีไปก่อนเดี๋ยวค่อยว่า2 0เสิร์ฟได้2 0ครับน่าคิดครับลูกนี้ออกครับเช็คดีครับเช็คดีฟลอยชอบใจอ่าฮะอยู่ๆก็ได้แต้มครับไล่มาเป็น2ต่อ1ครับทีม B 1 2แหมเล่น3คนนี่เราไม่คุ้นตาจริงนะฮะการแข่งขันแบบ3คนในคอร์ตเดียวกันนะครับแบ็คแฮนด์ครับโดนแล้วครับโอ้โหน่องแบ็คกลับไปไม่ลึกครับตั้งให้เลยนะฮะ 3-1 วางวางเออโอ้โหแบ่งเลยไม่ต้องไขว้เลยเอิญเอิญอยู่โซนเอิญเลยพี่น่องอยู่โซนนี้เลยไม่ต้องไปตีให้เอิญเอิญสองสามครับเสิร์ฟดีมากเอิญเอิญครับโดนไม่โดนลูกนี้ครับโอ้โหโดนไม่โดนลูกนี้ครับโอ้โหสามเท่าเอาครับขอโทษขอโพยกันแต่ว่าไม่เป็นไรได้แต้มแล้วไม่ต้องขอโทษเอาครับพี่นุ๊กครับสามเท่ากันไปครับเอาลูกนี้ลูกนี้จะปล่อยน่าจะออกโอ้โหน่าจะออกเยอะด้วยครับแม่แต่บินครับตีเข้ามาครับแล้วไปโดนขอบไม้ครับทีม B ครับนำแล้ว4ต่อ3ดอกไม้ป่ะโอ้โหติดเน็ตครับเสิร์ฟสั้นเอาล่ะเห็นยิ้มยิ้มกันเนี่ยครับเครียดตื่นเต้นครับโอ้โหโอ้โหแก้ตัวครับชาตีติดเน็ตเมื่อกี้ครับลูกนี้ยับอย่างเร็วครับลงกลางคอร์ตเลยโอ้ทุบเลยครับ 5-4 ครับโอ้โหจะเสียบหลังครับไปก่อนไปก่อนไปก่อนเป็นไรเป็นไรสกอร์สูสีมากมากครับดูว่าทีมเอจะแซงได้หรือเปล่าครับกัปตันเสิร์ฟเยไปหลังก่อนขาจะตายกัปตันบอกเพื่อนขึ้นมาหน่อยวางวางวางลูกนี้หลังลงเลยครับลงครับลงแม่คุณหน่องไม่ได้ขยับไปรับครับลูกนี้ข้ามหัวไปฮะเอาครับเอิญเอิญลูกนี้วางก่อนวางวางอย่าไปสู้วางดิโอ้โหไม่ไหวครับแรงเจอโยกท้ายคอร์ดครับตีติดเน็ตครับเอิญเอิญแข็งแรงกว่าครับท้ายคอร์ดต้องใช้แรงเยอะ7ต่อ5ครับตั้งแต่คะแนนไล่มา7ต่อ5ตอนนี้คุณก้องยังไม่ได้สัมผัสลูกแม้แต่ครั้งเดียวเลยนะฮะลูกนี้ครับอุ้ยแม่ยังไม่ตายครับเอิญเอิญหัวไปครับเอาครับลูกนี้แลนลี่กันมันครับเอิญเอิญตีครับปูลูกนี้คนเดียวครับเอาครับโอ้โหของจริงนะคนนี้เรียกว่าลองแรลลี่ครับเป็นการโต้ที่ยาวนานยาวนานที่สุดของเกมนี้ครับนะฮะต้องบอกว่าลูกนี้ครับทีม B นะฮะน่องกับแพรวานี่มีส่วนมากๆเลยนะครับในการได้คะแนนนะฮะยืนบังสายตาผู้เล่นนะครับฝั่งทีม A นะครับโอ้โหโอ้เก่งมากลูกนี้เก่งมากเก่งแล้วแข็งแรงด้วยครับจากท้ายคอร์ทั้งนั้นเลยทีม A เขาก็รู้นะว่าตีคนเดียวเขาก็โยกไปซ้ายขวานะฮะข้างฉีกไปหลังปล่อยติวเข้มเลยครับ6-7เอาครับคู่ขี้ครับน่าลุ้นครับว่าเดี๋ยวถึงช่วงเปลี่ยนตัวเก่งลงมานี่จะเป็นยังไงตอนนี้เราเห็นเอิญเอิญนี่ตีอยู่คนเดียวเอิญเอิญนี่ตีอยู่คนเดียวโอ้โหเธอยังตีไปอีกครับแรงครับโอ้ยกองเชียร์แพรวามาชูมือให้เลยนะฮะ7เท่ากันสกอร์ไม่หนีกันมากครับทั้งที่ทีม A เนี่ยดูจากชื่อผู้เล่นแล้วน่าจะเป็นต่อนะฮะเอิญเอิญเสิร์ฟครับวางวางเออดีแล้วโอ้โหลูกนี้ฮะต้อง
เยี่ยมครับคุณก้องรีเทิร์นลูกเสิร์ฟกลับไปสวยมากครับ8 7ไปโตไปโตไปเอิญเอิญตีท้ายคอร์ดลากไปเรื่อยก้องครับลูกนี้ลูกนี้น่าจะออกไหมกรรมการลากได้แล้วลากได้แล้วลูกนี้ลงครับ9 7คุณก้องตีลูกนี้สวยมากครับสไลด์ตั้งเป้าว่านำไว้3แต้มจริงจะพอได้ลุ้นเอาละครับ9 8 8 9ครับเอาครับตีอยู่คนเดียวเลยนะครับฝั่งทีมบียกไม้ไว้นะตีแล้วยกไม้นะเอาแล้วครับตอนนี้ครับ9ต่อ8นะฮะทีม A นำอยู่คะแนนเดียวครับโอ้โฉบเลยครับใช้ความเก่าและความเร็วครับโฉบเลยเอิญทราบเลยว่าเสียท่าแล้วพอคุณสู้ลงไปแล้วเดาถูกว่ามาแบบนี้แน่เปลี่ยนฟังนะเปลี่ยนฟัง18ครับเอ้ยโอ้โหลูกนี้ยัดไปเร็วแล้วครับนึกว่าจะได้แต้มครับ11 8นำ3แต้มพอดีเอาละครับจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นไหมฮะเอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้คะแนนมาถึง11ต่อ8คะแนนแล้วซึ่งตอนนี้ทั้ง2ทีมจะสามารถเปลี่ยนตัวผู้เล่นที่ถูกแบนกลับมาลงเล่นแทนได้และเมื่อทีม B เปลี่ยนตัวคุณฟลอยด์ซึ่งเป็นคีย์แมนของทีมลงมาพวกเขาจะสามารถพลิกกลับมาชนะได้หรือไม่ไปชมกันครับ21แต้มก่อนได้แชมป์ครับมาดูครับว่าในช่วงครึ่งหลังนี้จะเป็นยังไงโอ้โหไอ้น้องไอ้น้องนี้เหรอโอ้ย9ต่อ11ครับเอาละฮะดูนะครับว่าจะแซงได้ไหมแล้วแซงตรงไหนแม่ลูกนี้ลูกเมื่อกี้นี้ถ้าเอิญปล่อยอาจจะออกนะแต่2จิต2ใจนะพี่รับไปปุ๊บออกข้างไปเลยครับสิบสองเก้าเฮ้ยน้องอีกแล้วนะน้องคุณฟอยแตะหยอดไปครับเอาตีวางนะครับปล่อยเลยน้องยืนดูโอ้โหคุณฟอยลงมาเกมดูดีขึ้นทันทีครับโอ้โหทีมบีครับร้ายมากวิธีคิดร้ายมากครับโอ้โหแกตีแจกเลยนะฮะตีแบบเปอร์เซนเทจครับคุณฟอยตีลูกไม่แน่ไม่ฆ่าให้ตายตีแต่งไปก่อนจนเห็นลูกเน่งๆแล้วครับถึงหัวแบบนี้ครับโอ้โหหายเลยครับดูวิธีคิดแล้วร้ายกาจมากคุณก้องรับไม่ทันเลยครับลูกนี้ครับ10ต่อ12เอาละฮะทีม B ไล่ขึ้นมาแล้วครับโอ้โหลูกนี้สวยมากครับรับได้ครับเป้ออกอีกเอ้าโอ้โหกลายเป็นดีครับตอนทำท่าว่าจะรับแต่ตัดสินใจหลบลูกครับดูฟลอยด์นะครับเนี่ยครับหลบลูกหลบหรือพืชครับพี่หลบอ่ะหลบนะฮะเช็คระยะได้ตาแตกแล้วพี่โดผมมองว่าพืชนะฮะ11 12ครับทีมบีไล่ขึ้นมาแล้วครับเหลือแต้มเดียวแล้วครับฟอยล้วงได้ครับตบฟอยล้วงได้ครับตบขึ้นไปครับโอ้โหลูกนี้ต้องชมกัปตันเลยครับโดดได้สูงมากคือถ้าหักขาไม่แข็งแรงนี่ลูกนี้อาจจะโหนแล้วตีพลาดได้นี่สุดเอื้อมเลยครับดูครับใส่เต็มๆครับเอิญๆนี่ไม่ทันครับได้แค่มองครับ13 11เอาละครับมาดูคะแนนต่อไปครับตอนนี้ครับเข้มข้นจริงคุณผู้ชมเปลี่ยนคนเสิร์ฟครับริชชี่มาเสิร์ฟครับยับไปข้างหลังครับอุ้ยฟอยผมว่าทีม B เขาเจอละพี่นุ๊กทีม B สุดทีม B เขาเจอตำแหน่งที่เหมาะสมกับคุณหน่องแล้วอยู่หน้าเลยเฝ้าหน้าเน็ตเลยตัวสูงแล้วถ้ามีลูกจังหวะคอยเข้าฮอสคอยแบบแท็บอินเบาๆหน้าเป้านะฮะหลังจากที่เกมแรกมายังหาตำแหน่งเหมาะสมไม่เจอเอาละฮะตอนนี้ครับ12 13ครับห่างกันแต้มเดียวดูไม่ออกครับคุณผู้ชมครับแมตช์นี้ครับฟอยเสิร์ฟครับเอาครับริชชี่หยอดมาครับฟอยยังล้วงได้เอิญตบยังรับได้อยู่น้องแป๊ะต้องไปไกลไว้นะโอ้โหโอ้โหลูกนี้กัปตันสุดยอดนะฮะลูกนี้สิบส
42พูดยากครับใครแพ้ใครชนะนี่เรื่องหัวใจแล้วครับตอนนี้ลูกนี้ต้องชมกัปตันเลยครับเห็นช่องนะฮะตรงนั้นที่เดียวเลยครับที่ไม่มีคนอยู่ครับแล้วหยอดไปครับฟรอยนี่สไลด์ตัวแล้วนะฮะยังไม่ทันนะครับดูครับพยายามสุดๆแล้วฮะพูดยากแล้วตอนนี้อยู่ที่ความมั่นคงหัวใจด้วยเอาละครับตอนนี้ครับทุกแต้มมีความหมายมากๆครับทีม A 14ทีม B 12เก่งกระเด้งน้ำเงินเก่งใครมาเบกกัปตันจะเป็นคนเสิร์ฟนะฮะเกิดอะไรขึ้นฮะไอกองเชียร์คุณฟอยคุณฟอยกองเชียร์คุณเดี๋ยวนะฮะกองเชียร์คุณรบกวนทีมตัวเองเหรอครับคุณฟอยเอารบกวนทีมตัวเองก็ได้นะฮะเก่งก็ได้มีอย่างนี้นะฮะไล่กองเชียร์ทีมตัวเองไปอีกฝั่งนึงครับพี่ครับไม่ใช่กองเชียร์เพื่อนร่วมทีมเพื่อนร่วมทีมด้วยซ้ำเอาครับเฮ้ยโอ้โหเอาละฮะอยู่ที่ตอนนี้อยู่ที่ความมั่นคงของหัวใจครับเอาครับทีม A นำทำคะแนนนำไป15ต่อ12แล้วนะ15 12แต่พลิกได้ทุกเวลาครับกัปตันก็ไม่ใช่ธรรมดาโอ้กัปตันนี่เขี้ยวเลยฮะเอาครับเหมือนจะออกแต่ลงครับนี่นี่เออรับสวยครับน้องแต้มลูกนี้โอ้โหนี่นะครับนี่นะครับตำแหน่งที่รอคอยของเขาดูคล้ายว่าพลิกยอดเน็ตแล้วลงไปนะครับเดี๋ยวดูภาพช้าครับแม่ยืนรออยู่ครับโต้กันไปโต้กันมาครับกัปตันมาตรงนี้ครับดูครับแปะลงไปที่ริชชี่ครับลงตรงเท้าพอดีครับแม่13 15ทีมบีตามหลังอยู่ริชชี่ครับลูกนี้เป็นลูกที่เล่นประเภทคู่แล้วคนเสิร์ฟอันตรายมากแยบกระแทกทันทีใส่ตัวครับโอ้โหนะฮะคุณฟอยนี่ไปไม่เป็นเลยครับลูกประชิดตัวขนาดนั้นฮะ16 13หน้าซีสโอ้ยเอาคืนลูกนี้รีบไปนิดนึงครับคุณฟอยครับจะแยบกลับเร็วครับอีก4แต้มครับเอาครับมาดูกันต่อครับอุ้ยนี่โอ้โหลูกนี้ครับวัดผิดเช็คผิดครับวัดระยะผิดเดินลงไปเลยครับแหมกล้องครับรีเทิร์นลูกนี้มาครับข้ามหัวไปแต่ลงในคอร์ดครับ18 13ชักใกล้หัวใจกันไปทุกทีแล้วครับหน้าเต็มเด้งๆครับโอ้โหแหมซอยตกโอ้โหดูครับแม่ฟอยนี่ตีไปครับแม่ริชชี่งัดไม่ขึ้นครับลูกนี้14 18ทีม A มีคุณริชชี่ด้วยเล่นครับเธอเล่นได้หลายอย่างดูครับดูได้หมุนได้เอิญหลอกหยอดครับลูกนี้โอ้โหสวยจริงครับโอเคโอเคโอ้โหเอิญลูกนี้เสียแข็งมากฮะนิดเดียวนิดเดียวได้เปรียบละอย่าเจ็บโอ้โหลูกนี้เธอร้ายมากครับเหมือนจะหลอกว่าตีแรงครับแต่มันแผ่วไปลงหน้าเน็ตครับถ้าได้อีก2แต้มจะกดดันทีม A เป็นอย่างยิ่งคุณฟรอยเสิร์ฟครับโอ้โหกัปตันลูกนี้อาจจะเป็นลูกที่ทำให้ได้แชมป์เลยนะครับฟรอยคิดว่าลูกนี้กัปตันจะรับมาไม่ได้นะแบ็คแฮนด์เหลือเชื่อครับดูครับแบ็คแฮนด์กลับมาเหลือเชื่อจริงฟรอยตกใจฮะดูกี่ครั้งกี่ครั้งก็ทึ่งครับหักข้อมือแบบสุดยอดเลยนะฮะ19 15ออกครับโอ้โหลูกนี้ฮะแมตช์พอยต์20 15ครับแมตช์พอยต์5แมตช์พอยต์ครับของทีม A ครับริชชี่เสิร์ฟจบเลยไหมเอิญตีไปครับฟรอยโอ้โหลูกนี้ฟรอยกัดครับโอ้โหจะเช็คจะปล่อยดีหรือเปล่าพอฟรอยมองพื้นนั่นก็จะออกใช่ไหมฮะลูกมันเหมือนจะลงครับก็เลยต้องตีไปครับสรุปผลการแข่งขันแบดมินตันครับทีมที่ชนะคือทีมของน้องริชชี่น้องบินคุณก้องและคุณกัปตันด้วยคะแนนรวม2ต่อ1เกมและคว้าแชมป์แบดมินตันในวันนี้ไปได้ครับขอบคุณ
นอกจากแชมป์ที่ได้รับโล่รางวัลจากทางรายการในวันนี้เรายังมีรางวัลพิเศษเป็นรางวัล Man of the Match พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาทเราจะให้พี่พิษณุนินกลับเป็นผู้เลือก Man of the Match ในวันนี้และจะเป็นใครเราไปฟังพี่พิษณุกันครับพี่นุครับเกมนี้ครับให้ใครเป็น Man of the Match ครับในใจผมมี2ท่านครับคือริชี่กับกัปตันแต่ว่าริชี่นั้นโดนฝั่งตรงข้ามแบนซะครึ่งเกมและเป็นเกมตัดสินเกมสุดท้ายก็เลยอดโชว์ฝีมือปล่อยให้กัปตันโชว์อยู่คนเดียวMan of the Match คราวนี้ก็เลยให้กัปตันครับคุณกัปตันได้รับรางวัลนะครับเงินสด 10,000 บาทนะครับจาก 3K แบตเตอรี่ 3Max แรงเต็ม Max ครับกัปตันนะครับเป็นนักกีฬาที่เก่งนะครับพลังล้นเหลือเหมือนชาร์จด้วย 3K แบตเตอรี่ 3Max นะครับเลยได้รับรางวัลนี้ไปนะครับเก่งมากเย้ผมขอขอบคุณนะครับ2ผู้บรรยายของเราด้วยเช่นกันนะครับคุณพิษณุนินกลัดแล้วก็ผ้ากุ้งครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะมาสร้างสีสันให้ความบันเทิงเทคนิคนะครับแล้วก็บรรยายนะครับให้ทุกชมทางบ้านเนี่ยได้รู้สึกสนุกและลุ้นไปด้วยดูรายการซูเปอร์แมชย้อนหลังได้ทางแอปพลิเคชันวันดีที่แรก